มีผู้บุกรุกเข้าไปอยู่ในที่ของเขา มาอีกแล้วคดีครอบครองปรปักษ์นะฮะคุณผู้ชมผู้บุกรุกเนี่ยอ้างว่าผูกพันนะบ้านเนี้ยอยู่มา30ปีแล้วอยากจะให้ฉันย้ายออกเหรอจ่ายมาดิ10ล้านโอ้เนี่ยฮะคุณผู้ชมนี่พื้นที่ส่วนบุคคลห้ามนี่จริงๆเขียนผิดนะพื้นที่ส่วนบุญคนส่วนบุญคนนะห้ามเข้านะเออต้องบุคคลนะบุคคลเออนะเขารีบเขารีบไปหน่อยเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีบ้านไม้ 4-5 หลังนะครับที่ล้อมรั้วติดป้ายห้ามเข้านะครับถูกสร้างขึ้นบนที่ดินตาบอดบริเวณแยกปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีจริงๆแล้วเนี่ยมีชื่อของคุณรัตนาชาญพานิสกุลเป็นเจ้าของครับแต่ว่าเขาไม่ได้อยู่ที่นี่นะฮะจนเกิดการฟ้องร้องครอบครองปรปักษ์เมื่อปลายปี66ที่ผ่านมาวันนี้คุณดุ๊กภูมินทร์นักข่าวของเราไปคุยกับคุณเปิ้ลฮะเป็นหลานสาวของผู้ร้องเรียนบอกว่าที่ดินนี้เนี่ยเป็นมรดกของคุณยายนะครับแต่ละแปลงในพื้นที่นี้เนี่ยมีผู้ครอบครองหลายคนก่อนหน้านี้เคยมาเจรจาให้คนที่บุกรุกย้ายออกแล้วแต่ไม่เป็นผลก็เลยจ้างทนายความมาฟ้องขับไล่เรียกค่าเสียหายด้วย1.3 ล้านปรากฏเมื่อวานนี้ครับทีมทนายเนี่ยไปไกล่เกลี่ยกับคู่กรณีคู่กรณีก็ไม่ยอมย้ายฮะแถมยังยื่นข้อเสนอขอเงิน10ล้านโอ้โหอยากให้ฉันย้ายไหมจ่ายมาหลังละ10ล้านคุณเปิ้ลบอกโอ้ยแบบนี้ไม่ได้ฮะไม่จ่ายนะฮะและจะฟ้องร้องคู่กรณีให้ถึงที่สุดยอมรับว่าตอนนี้เนี่ยพื้นที่ของเขาเองเนี่ยเขายังไม่กล้าเข้าเลยเพราะว่าถูกคู่กรณีคุกคามครับเราพยายามเจรจามาตั้งแต่ตอนแรกที่เราทราบว่าคุณเข้ามาแล้วสัญญาก็จะเอาไปให้เซ็นก็ไม่เซ็นครั้งแรกเลยเคยพูดตอบหน้ามาว่าถ้าอยากให้ออกก็มาฟ้องเอาหรือไม่ก็เอาเงินล้านมากองไม่ก็ไปฟ้องเอาเมื่อวันที่ศาลเขาก็นัดไก่เกียร์ค่ะเขาก็ไม่ไก่เกียร์เขาก็เรียกร้องมาว่าขอ10 ล้านต่อเคสนะไม่ใช่แบบรวมทั้งหมดอะไรเงี้ยหลังละ10ล้านเราไม่มีขนาดนั้นถึงพี่มีพี่ก็เก็บไว้รักษาตัวให้คุณพ่อคุณแม่ให้ครอบครัวพี่ดีกว่าไหมอะไรเงี้ยคุณผู้ชมครับทีนี้เพื่อความเป็นธรรมนะฮะคุณดุ๊กภูมินทร์ก็เลยไปคุยกับหนึ่งในที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยนะฮะเขายืนยันว่าไม่ย้ายออกฮะยังไงก็ไม่ออกเด็ดขาดเนื่องจากว่าผูกพันอยู่ที่นี่มานานกว่า30ปีแล้วนะครับส่วนหลังจากนี้จะย้ายออกไหมขอให้ศาลเป็นคนตัดสินแล้วกันส่วนที่ไปเรียกเงินครอบครัวละ10ล้านบาทแลกกับการออกจากพื้นที่เนี่ยเขาบอกว่าหยอกเล่นเป็นคำหยอกล้อกับทนายฝั่งคู่กรณีก็ไม่คิดนะว่าจะทนายเนี่ยจะมาเชื่อเออลองฟังฝั่งนี้บ้างครับหนูไม่ละอายใจเลยเพราะว่าทีแรกพวกหนูคิดอะว่าที่ตรงนี้มันเป็นของหลวงพวกหนูก็มาอาศัยอยู่อะไรเงี้ยแต่พอเห็นเจ้าของเขามาพวกหนูก็เลยบอกว่าเออก็มีเจ้าของมันผูกพันมันผูกพันจริงๆอืมอย่างนี้มันจะมีทางออกเป็นไปได้ไหมว่าจ่ายค่าเช่าให้เขาหรือจะยังไงอะไรเงี้ยไม่ค่ะหนูไม่ได้คิดตรงนี้หนูก็ให้ทนายท่านจัดการไปแล้วค่ะคือหนูไม่รู้เรื่องอะไรต่อไปนี้ก็เป็นหน้าที่ของทนายเนาะใช่ค่ะคือฝั่งนี้เขาก็บอกเลยฮะหนูไม่ละอายใจเลยเพราะว่าคิดว่าเป็นที่หลวงมาโดยตลอดนะฮะเอาเป็นว่าทนายความของฝ่ายผู้ร้องเรียนยืนยันนะครับว่าถ้า